และนี่คือจอจาก Wilsonic VX2779 HD Pro ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แฮปซีพียูท่านผมเปาแฮปซีพียูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับจอตัวใหม่นะเรียกได้ว่าเป็นจอรุ่นใหม่จากวิวโซนิกเลยก็ว่าได้เพราะว่าสุดท้ายแล้ววิวโซนิกเป็นยี่ห้อที่ดีแต่หลายๆคนเลือกที่จะมองข้ามว่ามันยังรุ่นใหม่แต่จริงแล้ววิวโซนิกเนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่สมัยผมเริ่มรู้จักคอมนะดังนั้นเนี่ยวิวโซนิกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงวิวโซนิกเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าเป็นจอที่ดีเพราะว่าทาง iHave ขายด้วยนะครับพอ iHave ขายปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกสินค้าที่มันดีก่อนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดถูกต้องไหมครับอันดับแรกเลยนะแล้วจอวิวโซนิกเป็นอีกยี่ห้อนึงที่เราขายปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าเราขายของไม่ดีเนี่ยผู้บริโภคไม่แฮปปี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะโดนกลับคืออะไรโดนด่าเขาไม่ด่าจอนะเขาด่าผมถูกต้องไหมมึงเอาของอะไรมาขายกูเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมเองก็พยายามเลือกที่จะของดีให้ถึงมือลูกค้าเสมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าจอมีปัญหาหรือว่าจอไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เป็นตามที่ผมพูดไว้อย่างเงี้ยคนที่ถูกว่าที่สุดก็คือ iHave CPU ก็คือผมนั่นเองนะครับวันนี้เราเข้าเรื่องกันครับนี่คือจอ Wilsonic รุ่นใหม่นะเป็นโมเดลของ VX2779 HD Pro ราคาจับต้องได้ครับ 5,190 นั่นเองนะครับ 5,190 เราจะได้อะไรบ้างโอ้โหเปิดหัวมังกรเลยฮะตัวนี้ VX2779 HD Pro ตัวนี้มาพร้อมกับแผ่นเนลที่เรียกว่า Super Clear IPS ผมเดาว่า HD Pro เนี่ยน่าจะเป็นมุมของการที่มันเป็นความละเอียดที่ Full HD แต่ว่าเป็นลักษณะของ Professionalนะครับแล้วราคาจับต้องได้เลยนะ5,190นะครับคุณได้ IPS ที่ไม่ใช่ IPS ปกติเป็น Super Clear IPS ครับ Super Clear IPS ก็คือจะให้แสงสีสันมีความสดใสและมีความสมจริงที่มากกว่าเดิมนะแตกต่างจาก IPS ปกติเพราะเป็น Super Clear ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแสงจะสดกว่าปกติแสงจะสมจริงกว่าปกติไม่ว่าทุกมุมมองเพราะจุดเด่นของ IPS เดิมอยู่แล้วก็คือมุมมองกว้างมากนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาทุกอย่างคือมันชัดอยู่แล้วนะครับทั้ง horizontal ทั้ง vertical แนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็ชัดหมดเลยนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดื่มด่ำกับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการดู Netflix ดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานที่เกี่ยวกับสีของจอที่ต้องการจอที่มันชัดเจนนะเทียบสีให้มันตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop Illustrator.นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมทำภาพต่างๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีครบจริงๆแล้วมันเป็นจอเกมมิ่งครับแต่ว่าด้วยความที่เป็น Super Clear IPS เนี่ยทำให้สีมันสดใสกว่าเดิมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย refresh rate เนี่ยถือว่าทำออกมาได้สูงนะคือในราคา 5,190 เนี่ยคุณได้จอ27นิ้ว Super Clear IPS และ refresh rate เนี่ยอยู่ที่180 Hz นะครับ180 Hz ถือว่าสูงนะทำให้ตัว Wilsonic ตัว VX2779 HD Pro ตัวเนี้ยนะครับสามารถที่ทำให้ทั้งเล่นเกมนะครับทำงานตัดตรงตัดต่อแต่งรูปแต่งรูปเนี่ยได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับและ response time ที่ต่ำด้วยนะนี่คือ response time ระดับแค่1 millisecond นะครับ1 millisecond ก็คือ1ส่วนพันวินาทีมาตรฐาน MPRT ครับก็คือการสลับสีพิกเซลนะครับเพราะพิกเซลมันเป็นเม็ดใช่ไหมจะแสดงสีดำแล้วก็มาสีขาวรวมๆกันก็จะกลายเป็นสีใหญ่ๆขึ้นมานะครับก็คือการสลับพิกเซลเนี่ยทำได้อย่างราบรื่น response time ก็คือเวลาตอบสนองนั่นเองพูดง่ายคือวินึงอ่ะมันเปลี่ยนสีได้พันรอบใช่ไหมเรสปอนส์ทำหนึ่งวินาทีคือวินึงมันเปลี่ยนสีได้พันรอบยิ่งค่าเรสปอนส์ทำยิ่งต่ำยิ่งทำให้มันเนียนตานึกภาพออกไหมฮะสังเกตดูเช่นตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยสักพักนึงเป็นสีขาวสักพักนึงก็เป็นสีดำเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับมันขยับกันที่1ส่วนพันนะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมนะครับปัจจุบันนั้นจอทุกอย่างก็จะมีนะครับ VRR อย่างเงี้ยนะครับ Variable Refresh Rate ก็คือครบหมดเลยนะครับมันจะก็คือคล้ายๆกับ VSync แต่ VSync เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์มากกว่านะครับอันนี้ตามอันนี้จะเป็น Variable Refresh Rate ก็คือจะเป็นตัวควบคุมที่อยู่ภายในจอนะไม่ได้อยู่ภายในซอฟต์แวร์คือควบคุมจากจอเลยซึ่งจะเป็นการซิงโครไนซ์กราฟิกการ์ดและเอาท์พุต
ของจอภาพเนี่ยก็คือลดการฉีกขาดของหน้าจอยกตัวอย่างเช่นถ้าจอ180เฮิรตซ์ถ้าสมมติเล่นเกมทั้งเกมนึงอย่างเช่น Spider-Man อยู่ตอนนี้สัก110เฟรมนะครับถ้ามันมีเทคโนโลยีเรียกว่า Variable Refresh Rate ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลดเฮิรตซ์ลงนะครับเหลือ110เฮิรตซ์พอ110เฮิรตซ์เนี่ยเท่ากับ110เฟรมของตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเอาต์พุตที่มาจากตัวการ์ดจออย่างเงี้ยใช่ป่ะก็จะได้110เฮิรตซ์และ110เฟรมก็จะเท่ากันพอมาเท่ากันเสร็จปุ๊บไงต่อมันก็จะไม่มีการอาการฉีกขาดของหน้าจอหรือว่า Tearing นั่นเองนะครับและโอ้โหมันมาเยอะนะ VRR ก็มา Variable Refresh Rate ก็มาและ HDR10 โอ้โห High Definition Range นั่นสิที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับ HDR10 เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าตัวไหนหรือว่าอะไรก็ตามแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่รอง HDR เนี่ยก็คือให้คุณแบบสามารถที่จะเปิดแบบ HDR High Dynamic Range ได้นะครับ High Dynamic Range ขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือใครที่ชอบดูหนังนะครับใครชอบแบบทำงานอะไรเงี้ยก็รอง HDR ทำให้คุณแบบดูหนังได้อย่างมีแบบชีวิตชีวานะครับมีความเคลื่อนไหวที่สมจริงนะครับแล้วก็ทำให้สีสันมันสมจริงมากยิ่งขึ้นลึกมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหมีครบนะ VRHDR นะครับมี Eye Protect อีกนะครับก็คือเป็นตัวช่วยถนอมสายตานะไม่ว่าจะเป็นการลดการสั่นไหวนะครับของหน้าจอแล้วก็ช่วยกรองแสงสีฟ้าหรือว่า Low Blue Light อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับนั้นเนี่ยผมมองว่า ViewSonic ราคาเนี้ยถ้าออกมาได้ดีแล้วผมเชื่อมั่นเลยว่ามันจะเป็นอีกจอหนึ่งที่จะขายดีนะครับนั้นเนี่ยเรามาดูสเปคของจอตัวนี้กันนะครับ Screen Size ครับเห็นมั้ยขนาดบางคนชอบไซส์นี้นะเอาตรงๆนะครับบางคนอาจจะชอบ25 27ใช่มั้ยบางคนอาจจะชอบ32แต่ผมมองว่า27นิ้วมาแรงว่ะเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านดูในคอมเมนต์หรือใครต่างกันนะที่ผมอ่านดูนะบางคนเขาจะชอบ27เพราะว่ามันเต็มตามันเต็มพอดีบางคนอาจจะชอบ24 25ก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีบางคนบอกเล็กไปกว่าพี่เปาเลยถ้าจะสาย2ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องกวาดลูกตาละถูกต้องไหมกวาดลูกตาคือเหลือกตาเงี้ยสมมติมองจอล่างเงี้ยก็ต้องเหล่ตามองก็จะมองครบทั่วจอมันก็จะเมื่อยล้าจอนะแต่ถ้า27นิ้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตาเราเนี่ยจะค้างอยู่ที่เดิมนะตาเราจะค้างอยู่เดิมปุ๊บเงี้ยทำให้เราโฟกัสสิ่งตรงหน้าจอได้โดยที่มันคุมหมดเห็นปะลองนึกสภาพจอใหญ่ไปอ่ะอย่างน้อยก็ต้องเหลือกตาไอ้พวกนี้มันกินแรงหมดแหละเอาพูดตรงๆมันไม่กินแรงการที่คุณเหลือกลูกตาจริงๆบางทีมันล้าเหมือนกันนะอันนี้ต้องพูดตรงๆแต่ถ้า27นิ้วมันอารมณ์เหมือนแบบมันเต็มตาเต็มตาคือลูกตาไม่ต้องขยับถ้า32นิ้ว34นิ้วมันใหญ่เกินตาอันนี้พูดตรงๆนะมันใหญ่เกินตามันทําให้ต้องขยับสายตาแต่ถ้า22นิ้วหรือ21นิ้ว20นิ้วนะมันจะเล็กเกินตาคุณจะเห็นเวลาคุณมองจอเนี่ยคุณจะเห็นรอบๆจอด้วย get feel ป่ะว่าจะเห็นแจกันว่าจะเห็นหน้าต่างว่าจะเห็นอะไรเงี้ยที่มากกว่าจออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่27เนี่ยนี่ผมดูมาเนี่ยคือมันเต็มตาพอดีคือมันไม่ได้รบกวนเลยมันไม่ได้ใหญ่เกินที่จะต้องกรอกตาและไม่ได้เล็กจนทำให้สิ่งของรอบๆหรือว่าเอวอะไรมันเข้าตาคือมันพอดีตาถ้าเรานั่งระยะที่เหมาะสมนั่นเองนะครับดังนั้นนี่เป็นขนาดหน้าจอที่ผมมองว่าในปี2024หรือ2025นี้27นิ้วอาจจะกลายเป็นจอที่มินิมัมขั้นต่ำก็ได้นะครับ aspect ratio ก็ปกตินะ16ต่อ9มาตรฐานนี้นะครับ panel type เนี่ยเป็น IPS และเป็น super clear ด้วยนะครับ resolution ก็ Full HD ครับ 1920x1080 ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะด้วยความที่ราคามันถูกดีกว่า 5-90 เนี่ย resolution เนี่ยมันก็คือ 1920x1080 ว่า Full HD นั่นแหละนะครับทำให้แบบการ์ดจอเนี่ยไม่ต้องแรงมากก็ได้ก็สามารถขับจอได้แบบสบายๆนึกออกใช่ไหมฮะอย่างเช่น 4060RX 6600 4060Ti แค่นี้ก็ชิลละนึกออกก็สบายๆแล้วก็คือไม่ต้อง request การ์ดจอที่มันแรงมากก็ได้อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าสุดท้ายเราจะอิงตาม resolution นั่นเองนะครับ brightness ครับ250 CD ต่อตารางมิลลิเมตรครับ contrast ratio 1:1ครับ response time ต่ำนะ1 millisecond และ refresh rate 180 Hz ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็มี HDMI 1.4 2ช่องนะอันนี้ถือว่าให้เยอะเนี่ยปกติแล้วจอทั่วไปเนี่ยจะมี HDMI กับ DisplayPort อย่างละ1นะแต่ว่าอันนี้มี HDMI 1.4 เนี่ย2ช่อง BDP 1.4 หรือว่า DisplayPort อีก1ช่องแล้วก็มี Audio On Out 3.5 มม.ครับรวมๆแล้วมันเป็นอีกจอนึงที่ผมมองว่าเท่าที่ดูสเปคกับราคานะมันมีครบหมดเลยนะสำหรับตัว ViewSonic VX2779 HD Pro ตัวนี้ 5,190 ได้ IPS ที่เป็นระบบแบบ Super Clear ด้วยได้ Full HD ด้วย Refresh Rate 180 Hz ดีไซน์จอสวยอยู่แล้วแล้วยี่ห้อที่ทุกคนนั้นผมมองว่ามั่นใจได้ในส่วนของเรื่องของคุณภาพ Response Time ต่ำมาก 1 millisecond MPRT มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมให้ดูไปใช่ไหม Eye Pro 2นะครับ Eye Pro 2ลดการฉีกขาดมี Low Blue Light ใช่ไหมมี VRRVariable Refresh Rate ใช่ไหมช่วยปรับ Refresh Rate ให้มันตรงกับจอลดการ Tearing นะครับและมี HDR10 ด้วยนะครับอันนี้คือรองรับ HDR ด้วยคือจะครบไปไหนอะและราคามันเบาด้วย 5,190 ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวจอผมมองว่ามันเป็นจอที่คือเราต้องเท้าความก่อนนี้ก่อนว่าเนื่องด้วยจาก 5,190 เนี่ยราคาเนี่ยมันถูกแต่ว่ามันจะไปเน้นไปอัดกันตรงนี้ไงไปอัดกันตรงเทคโนโลยีของภาพเทคโนโลยีของหน้าจอแทนทำให้การ Adjustable หรือ Functional ของจอเนี่ยจะไม่เยอะนี่ผมต้องพูดตรงๆนะว่า Functional ของจออาจจะ
จะไม่เยอะถูกต้องไหมฟังก์ชันของจอคืออะไรครับเช่นการปรับซ้ายขวาหมุนซ้ายหมุนขวาเอียงหน้าเอียงหลังอาจจะปรับไปได้เยอะถูกต้องปะเพราะว่าราคามันเบาราคา5,190เนี่ยแต่ว่าในจอเนี่ยจัดเต็มนะ HDR 10 VR 180 Hz 27 นิ้ว Super Clear IPS อะไรเงี้ยมันจัดเต็มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือว่าคุณถอดออกไปใส่ขาจับจอราคา1,000 กว่าบาทเนี่ยจบเหมือนกันผมพูดถูกไหมถ้าคุณใส่ขาจับจอปุ๊บไอ้จอที่คุณว่ามาไม่ว่าจะเป็นการหมุนเอียงซ้ายขวาฟลิปอะไรทุกอย่างนั้นใส่ขาจับจอ1,000 กว่าบาทจบเลยถูกต้องไหมครับแต่นี่คือถ้าเดิมๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขาตั้งข้างล่างครับเป็นแบบสามเหลี่ยมน่าจะรุ่นใหม่แหละสวยนะคือข้อดีของขาตั้งแบบนี้อย่างที่ผมอธิบายไปหลายๆรอบนั่นแหละว่ามันไม่ใช่ขา V ขา V บางทีมันกว้างไปเคยเป็นไหมครับเล่นๆอยู่แล้วเมาส์ไปชนขาเล่นๆอยู่แล้วมันติดขาแต่เนี่ยขาไม่ใหญ่ไปแล้วก็มีความมั่นคงเห็นไหมมันไม่ล้มนะเห็นปะไม่ล้มเลยไม่ล้มครับไม่ล้มแล้วตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นขา V แต่ว่าวัสดุของมันเนี่ยเขาเรียกเป็นโลหะนะโลหะไม่กองแกงเป็นโลหะแล้วโลหะแบบเชื่อมมาได้ดีมากแล้วโลหะถึงอะไรครับโอ้โหถึงฐานคือฐานเนี่ยพูดตรงนะเป็นเหล็กหมดเลยพูดได้ 100% ว่าเป็นเหล็กแบบ 100% ไม่มีพลาสติกผสมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเรียบง่ายเป็นโลโก้ ViewSonic ตรงนี้ตัวอะแดปเตอร์ก็มีนะครับตัวจอไม่ได้หนาจนเกินไปรองรับโอ้รองรับวีซ่าเมาส์100มิลแน่นอนรองรับวีซ่าเมาส์100มิลรองรับวีซ่าสามารถทำให้คุณทำอะไรได้บ้างก็คือ1การแขวนจอได้นะครับการแขวนจอการใส่ขาจับจอนะครับการดีไซน์นะครับก็ด้านหลังก็จะเรียบๆเนาะมี ViewSonic อะไรประมาณนี้การปรับ Adjustable ก็สามารถปรับได้โดยตรงนี้นะครับปรับได้หลายโหมดหลายอะไรก็จะปรับไปปรับ Brightness Contrast ตรงนี้มีโลโก้ ViewSonic นะครับแล้วก็ดีไซน์ตามมาตรฐานครับที่เป็นแบบ Borderless หรือว่าไร้ขอบนะครับไร้ขอบเป็นจอตรงนะเป็นจอตรง IPS ไม่มีจอโค้งไม่ต้องกังวลนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คืออีกจอนึงที่ผมมองว่ามันเรียบง่ายแล้วก็คุ้มค่าต่อราคานั่นเอง 5,190 เองอ่ะ 5,190 1คุณได้ ViewSonic ยี่ห้อดี2คุณได้27นิ้ว Full HD 180 Hz VRR HDR 10Super Clear IPS อันนี้สำคัญ Super Clear IPS สีแม่งสดจริงนะครับแล้วก็ Response Time 1 millisecond คือมันเหมือนมันแก้กันมาหมดอะนึกออกไหมด้วยความที่ว่า IPS เนี่ยมันก็สว่างอยู่แล้วดีอยู่แล้วสีสดอยู่แล้วแต่ว่าเป็น Super Clear IPS อีกก็ดีกว่าเดิมอีกแล้วก็มี VRR มาประกบอีกใช่ไหม Variable Refresh Rate มาประกบอีกทำให้ลดการฉีกขาดเข้าไปอีกสีสดด้วยลดการฉีกขาดด้วยแล้วก็เสริมด้วย HDR 10เข้าไปอีกสีแม่งสดกว่าเดิมอีกดีกว่าเดิมอีกถูกต้องไหมแล้วก็ Refresh Rate สูงด้วย 180Hz พอ 180Hz เสร็จปุ๊บด้วยธรรมชาติของ IPS เนี่ยมันอาจจะมี Response Time ที่สูงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็กดลด Response Time มาแค่1 millisecond MPRT อีกดังนั้นเนี่ยเหมือนมันมีตัวข้อเสียแต่ก็มีตัวแก้ตัวแก้ตลอดนะครับตัวแก้ทางมันตลอดหรือว่าถ้าใครต้องการจอคอมที่มันสวยเล่นเกมภาพสวยหรือว่าการตัดต่อหรือการใช้สีให้มันตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกจอหนึ่งที่น่าสนใจนะข้อเสียก็มีอย่างเดียวก็คือว่าดีไซน์แบบปกติไปบ้างธรรมดาไปบ้างก็คือตามอย่างที่ผมอธิบายแบบว่าราคามัน 5,100 ไงแล้วแต่เทคโนโลยีจานที่ผมบอกไปแต่ว่าเขาเองเขาก็จะใส่หลักๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีฐานที่ธรรมดาปรับได้แค่ชิ้วอย่างเดียวนะปรับได้แค่ทางเดียวนะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพียงแค่คุณซื้อขาจับจอ1,000 กว่าบาทจบเหมือนกันนะครับนี่คือ ViewSonic VX 2729 HD Pro เป็นอีกจอหนึ่งที่ผมรับประกันว่าเฮ้ยราคานี้ขายดีแน่นอน 5,190 27นิ้ว Full HD IPS Super Clear และเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ตามมานั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนดูเองครับดีไม่ดีก็อยู่ที่คนเลือกนั่นเองนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยจอนี้ดีฝากจอนี้ไปด้วยนะครับผมและเรื่องสำคัญสุดคือไม่ได้รีวิวอย่างเดียวนะมีขายด้วยที่ I Have CPU นั่นเองครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณที่ชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนอยากดูอะไรพิมพ์มาเดี๋ยวจัดให้แล้วเจอกันสวัสดีครับ